สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยนะคะช่องจอย CA นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปชาชีกนะคะคือสินค้าที่จอยขายได้วันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะคะจะมาแชร์ให้ดูว่าแม่ค้าเนี่ยขายแบรนด์อะไรได้บ้างนะคะและได้กำไรเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจอยจะขึ้นรูปสินค้าให้ดูนะคะจะบอกทั้งราคาซื้อราคาขายนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับคนที่ขายเสื้อผ้ามือสองเหมือนอย่างจอยนั่นเองนะคะจอยยึดเป็นอาชีพหลักนะคะทำงานอยู่บ้านขายสินค้าออนไลน์ใน eBay แล้วก็ Poshmark เนาะโอเค eBay เนี่ยจะโดนหักประมาณ 15% นะคะแล้วก็ Poshmark เนี่ยจะโดนหักประมาณ 20% โอเคเรามาดูเลยดีกว่าว่าจอยขายอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครจำได้เคยดูคลิปจอยเคยทำคลิปรีวิวให้ดูเนาะตอนที่ได้สินค้ามาตัวนี้นะคะราคาตามป้ายอ่ะขายอยู่ประมาณตัวละ 13,000 บาทนะคะราคาตามป้ายเนาะของใหม่แต่ว่าของจอยเนี่ยเป็นของมือสองนะคะช่วงนี้เสื้อผ้าที่เป็นสเวตเตอร์เสื้อผ้าหน้าหนาวนะคะเริ่มขายได้แล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยที่เป็นโทนสีที่เขาจะใส่ช่วงฤดูหน้าใบไม้ร่วงนะคะก็เริ่มขายได้แล้วนะคะเหมือนอย่างตัวที่จอยใส่นะคะก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้เนาะที่เขาจะฮิตใส่กันนะคะในช่วงฤดูนี้นั่นเองตัวนี้นะคะแบรนด์คือ Terry นะคะจอยซื้อมาเนี่ย7.99 เหรียญนะคะจอยขายไปที่50 เหรียญจริงๆจอยตั้งราคาไว้สูงกว่านี้เนาะลูกค้าเนี่ยขอต่อราคาลงมานะคะจอยก็ลดให้นั่นเองนะคะขายไป50 เหรียญเนาะต่อมาตัวนี้ขายไปถูกมากเพราะว่ามีตำหนินะคะมีรอยลิปสติกเนาะแต่ว่าเป็นของใหม่นะสินค้าที่มีตำหนิเนี่ยจอยมักจะบอกรายละเอียดลูกค้าแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาดูด้วยนะคะเพื่อที่ตอนเขาได้รับสินค้าไปเนี่ยเขาจะได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้ามีตำหนิจอยจะได้ไม่โดนคืนสินค้าเนาะอันนี้ซื้อมา4.99 เหรียญขายไปเพียงแค่12 เหรียญเท่านั้นเองนะคะต่อมาตัวนี้อยู่กับแม่ค้ามานานมากนะคะอยู่กับจอยมาน่าจะประมาณแบบ 4-5 ปีเลยนะไม่เข้าใจทำไมขายไม่ได้นะคะแล้วนี่ก็ขายถูกมากๆเลยนะคะซื้อมา7.99 เหรียญขายไปแค่12 เหรียญนะคะก็เทียบเท่ากับว่าน่าจะได้แค่2 เหรียญเท่านั้นนะคะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยจอยยังได้ขายสินค้าเก่าและก็ได้เงินทุนขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้ต่อมาอันนี้คือกางเกงลีวายนะคะเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาถ้าจอยจำไม่ผิดจอยน่าจะได้มาจากร้าน TJ Maxx น่าจะ10 เหรียญนะคะตอนที่เขาลดราคาเนาะแล้วขายไป40 เหรียญค่ะตัวนี้นะเป็นกางเกงยีนลีวายเส้นเองไม่ได้ขายตัวเดียวนะมีอีกตัวนี้ค่ะเพิ่งซื้อมาเมื่อการช้อปปิ้งครั้งที่แล้วนะคะก็เป็นอันนี้จอยเคยบอกแล้วถ้าใครไปเจอที่เป็นพรีเมียมนะคะลองเลือกซื้อมาเนาะแต่จอยก็ไม่ได้ตั้งราคาแพงนะคะตัวนี้จอยขายไปที่28 เหรียญจอยซื้อมา7.49 เหรียญจริงๆอ่ะจอยตั้งใจอยากจะขายประมาณสัก35-40แต่ว่ารุ่นเนี้ยที่จอยมีอ่ะคนอื่นเขาขายกันประมาณ30นะคะจอยก็ไม่อยากจะขายราคาที่มันแพงเกินไปถ้าเราเนี่ยขายแพงเกินไปมันใช้เวลาในการขายของสมควรที่จะซื้อมาขายไปอยู่ตลอดเวลานะอย่าให้สินค้าดองถ้าสินค้าดองอ่ะมันจะกลายเป็นสต็อกเหมือนด้านหลังแม่ค้านะคะก็วิธีการขายสินค้าเนี่ยจอยมักจะบอกเสมอว่าเราเนี่ยจะต้องเช็คสินค้าก่อนนะคะเช็คสินค้าว่าร้านอื่นเนี่ยเขามีสินค้าเหมือนอย่างเราไหมแล้วเขาขายกันไปเท่าไหร่พยายามขายราคาให้มันใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงกับราคาที่คนอื่นเขาขายไปนะคะเราจะได้ขายได้ถ้าเราตั้งราคาแพงเกินไปมันอาจจะใช้เวลาในการขายนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่อาจจะขายได้ก็ได้อันนี้ก็บอกไม่ได้ถ้าลูกค้าที่เขามาเจอเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไซส์ของเขามันเสื้อผ้ามันอยู่ในสภาพที่ดีอะไรเงี้ยมันอาจจะขายได้ก็ได้จอยก็ไม่สามารถบอกได้ว่าขายว่าจะต้องขายถูกหรือว่าขายแพงแต่จอยเนี่ยยึดราคาที่คนอื่นเขาขายกันไปแล้วเป็นหลักนั่นเองเพื่อที่เราจะได้ขายได้เร็วเนาะอ่ะโอเคต่อมาเป็นกางเกง Reformation นะคะเป็นกางเกงยีนสีดำซื้อมา7.49 เหรียญขายไป30 เหรียญถ้าใครไปเจอชุดเดรสนะคะจอยแนะนำให้เลือกซื้อมานะชุดเดรสก็ขายดีต่อมาอันนี้เป็นแบรนด์ซาร่านะคะเป็นเสื้อครอปเนาะจอยซื้อตอนเซลล์เหลือ4 เหรียญตัวนี้จอยขายไปเพียงแค่10 เหรียญเท่านั้นนะคะนะขายไปถูกมาก
ต่อมาตัวนี้อันนี้เป็นแบรนด์ซาร่าเหมือนกันค่ะเป็นผ้าลินินจอยซื้อมา14.99 เหรียญนะคะซื้อมาจากร้านทีเจนแม็กซ์นะตอนที่เขาไม่ได้ลดราคานะคะประมาณช่วงเดือน3เดือน4เนี่ยเป็นช่วงที่จอยไปร้านทีเจนแม็กซ์แล้วก็มาเชลส์เนี่ยจะเจอแบรนด์ซาร่าเยอะมากนะคะจอยก็เลยเลือกซื้อเอามาขายเพราะว่าจอยขายได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราหมดช่วงหน้าสปริงซัมเมอร์แล้วเสื้อผ้าอะไรที่มันเป็นช่วงของซีซั่นเก่าเนี่ยจอยพยายามลดราคาลงมาเพื่อที่เราจะได้ขายออกจะได้ไม่เป็นสต็อกนะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยไปหาสินค้าใหม่มาขายนั่นเองตัวนี้ต้องก็เลยขายไปเพียงแค่25 เหรียญเท่านั้นนะคะต่อมาอันนี้คือขายได้2ตัวเลยนะคะขายได้เป็นสีดำกับสีกรมท่านะคะลูกค้าคนเดียวกันนะคะเขาเลือกซื้อ2ตัวเลยเพราะว่าเป็นไซส์เดียวกันมีเรื่องเล่าจริงๆนะตอนเช้าเนี่ยจอยมักจะบอกเสมอเวลาลูกค้าต่อราคามาถ้าจอยขายได้จอยมักจะขายให้นะคะแต่ว่าลูกค้าคนนี้นะคะจอยตั้งราคาไว้35เขาต่อจอยมาอย่างละ10 เหรียญตัวละ10 เหรียญนะคะจอยก็ออฟเฟอร์กลับไป30เพราะว่าส่วนมากเนี่ยสินค้าของใหม่จอยจะขาย35ถ้าเป็นของมือ2จอยจะขายประมาณ25 เหรียญนะคะเขาก็ต่อมา15 เหรียญแล้วก็ต่อมา20 เหรียญนะคะจอยตั้งใจว่าไม่อยากจะต่ำกว่า30เพราะว่าสินค้าเราเป็นของใหม่มีป้ายราคาด้วยนะคะแล้วแบบตอนเช้าแบบเจอต่อราคาโหดมากนะคะแล้วพอจอยออฟเฟอร์ไปเนี่ยเขาก็ไม่รับออฟเฟอร์จอยใช่ไหมหลังจากนั้นทั้งวันเลยเอาจริงๆนะทั้งวันจอยเจอแต่ออฟเฟอร์50%หรือไม่ก็แบบเจอแบบ10 เหรียญ15 เหรียญราคาเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าต่อจอย10 เหรียญ15 เหรียญ10 เหรียญ15 เหรียญคือเป็นแบบนั้นทั้งวันเลยนะคะจอยมักจะบอกเสมอจอยเนี่ยถือเคล็ดนะว่าถ้าตอนเช้าถ้าเราเปิดร้านมาลูกค้าต่อรองราคามาแล้วเราคิดว่าเราขายได้เนี่ยเราก็ขายไปแล้วหลังจากนั้นเราจะขายดีถ้าเราเจอลูกค้าต่อราคาตั้งแต่เริ่มตอนเช้าเลยนะทั้งวันมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นจริงๆนะแล้วสุดท้ายของวันเขามาต่อจอยเหลือตัวเลย25โอเค25จอยคิดว่าโอเคจอยได้กำไรน้อยลงไปอีก5 เหรียญโอเคอย่างน้อยเราได้ขายนะคะจอยก็เลยขายให้1ตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ซื้อเพิ่มอีก1ตัวแล้วเขาก็บอกให้จอยเนี่ยคอมไบชิปปิ้งนะคะก็คือให้ส่งสินค้าพร้อมกันเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ลดค่าขนส่งในการจัดส่งสินค้านะคะจอยก็ลดราคาให้อีกนะคะแล้วก็โอนเงินคืนให้เขาอีกนะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าวันเสาร์นะอันนี้คือวันเสาร์นะเป็นการขายของที่แบบว่าปวดหัวหน้าดูเลยนะคะเวลาเราเจอลูกค้าแบบนี้เนาะแต่สุดท้ายแล้วยังไงเขาก็ซื้อสินค้าจอยยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วที่สำคัญเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะไม่ใช่ลูกค้าคนใหม่นะคะต่อมาเป็นตัวนี้อันนี้จอยเพิ่งซื้อมาล่าสุดตอนแรกจอยตั้งใจจะขายอยู่ประมาณ30แต่พอจอยมาเช็คสินค้าเนี่ยด้วยที่โทนสีเป็นสีชมพูอะค่ะเวลาเขาซักไปอะมันมีสีตกนะด้วยตัวเนื้อผ้ามันสีตกค่ะจอยก็เลยตั้งราคาไว้20 เหรียญลูกค้าต่อมา15 เหรียญก็เลยขายให้แบรนด์คือจูดคอนเนลลี่นะคะจอยซื้อมา7.99 เหรียญขายไป15 เหรียญถ้าใครเจออยู่ในสภาพที่ดีลองเลือกซื้อมานะขายได้ประมาณ30-40ขึ้นอยู่กับลายเนื้อผ้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับไซส์ของเสื้อผ้าด้วยนะคะต่อมาอันนี้คือแบรนด์โจวานั่นเองนะคะเป็นเสื้องานปักขายไป17 เหรียญซื้อมา4.99 เหรียญนะคะต่อมาอันนี้เป็นการช้อปปิ้งของปีที่แล้วนะคะเป็นกางเกงสไตล์ใส่ทำงานตอนจอยเลือกซื้อมาจอยมองว่ามันน่ารักดีนะคือสวยดีถ้าคนแบบใส่เอาไปทำงานอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นตัวเล็กก็ได้มั้งคะก็เลยขายไม่ได้แล้วจอยก็ขายถูกมากขายไปเพียงแค่11 เหรียญเท่านั้นนะคะจอยซื้อมา6.49 เหรียญเนาะจอยแนะนำถ้าใครเจออย่าเลือกซื้อมาถ้าเอางี้ถ้าไปซื้อแล้วได้ในราคา1 เหรียญ2 เหรียญซื้อเอามาขายได้ไม่เกิน20 เหรียญเผื่อใจไว้ด้วยว่าลูกค้าจะต้องต่อนะลูกค้าจะต้องต่ออีกนะคะแต่ถ้าใครไปเจอมือหนึ่งส่วนมากมือหนึ่งก็แบบตั้งราคา25-30นะคะแต่ว่าของจอยเป็นของมือสองเนาะก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าจอยเจออีกจะไม่เอามานะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นทรงแบบทรงสกินนี่ด้วยมั้งปีนี้เขาไม่ได้ฮิตสกินนี่กันนะคะต่อมาเป็นกางเกงนะคะ Banana Republic ตัวเนี้ยเป็นทรงขาบานนะคะซื้อมา6.49 เหรียญขายไป25 เหรียญนั่นเองเนาะส่วนมากอะแบรนด์ Banana Republic นะคะแบรนด์ Antler Love
นะคะส่วนมากเวลาจอยได้ของใหม่มาจอยจะตั้งไม่เกิน30นะคะบางร้านเขาขายกัน20 25เองอะถ้า20 25คือถ้าแบบลูกค้าต่ออีกอะเราก็ได้กำไรน้อยไปอีกเนาะส่วนมากจอยชอบจัดตั้งราคาให้เผื่อลูกค้าต่อนั่นเองเนาะต่อมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่จอยขายได้นะอันนี้จอยซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเดือน9เดือนนี้เลยนะคะก็ซื้อมา TJ Maxเขาไม่ได้ลดราคาด้วยแต่ที่ซื้อมาเพราะว่าเป็นแบรนด์เมฟนะคะไซส์ใหญ่ด้วยพลัสไซส์ซื้อมา39เหรียญ99ขายไปที่50เหรียญนะคะคืออยู่มาครบปีขายได้50เหรียญเนี่ยคือได้กำไรน้อยมากนะได้กำไรน้อยมากน่าจะอยู่ประมาณสัก5เหรียญประมาณนี้นะแต่จอยใช่ไหมน่าจะใช่ๆน่าจะประมาณ5เหรียญแล้วแบบคือจอยมองว่าคืออยู่มาครบปีแล้วอะแล้วแบบขายไม่ได้อย่างที่จอยบอกอะไรที่แบบพอได้กำไรบ้างนะคะจอยมาจะขายสินค้าออกเนาะก็เลยขายไปที่50เหรียญเป็นของใหม่นะคะตัวนี้หมดแล้วสินค้าที่จอยขายได้นะคะนี่เป็นสินค้าที่จอยขายได้วันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้นะคะสินค้าก็ถือว่าขายได้ในจำนวน10กว่าตัวแต่ว่ากำไรเนี่ยจอยได้ไม่เยอะเพราะว่าสินค้าที่จอยขายได้เนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะถ้าใครติดตามจอยมาจอยมักจะบอกเสมอถ้าเราขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยเวลาที่เราได้กำไรอ่ะมันจะได้เยอะนะต่อให้เราแบบขายได้จำนวนน้อยตัวแต่ว่ากำไรที่เราได้ในแต่ละครั้งเนี่ยมันเยอะมากกว่านั่นเองนะคะจอยถึงมักจะพยายามเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ซะส่วนใหญ่ยิ่งเป็นแบรนด์ที่คนเขานิยมกันนะคะเป็นแบรนด์ที่คนเขาตามกันเราก็จะได้กำไรเยอะนั่นเองยังไงฝากไว้ศึกษาแบรนด์เยอะๆนะคะถ้าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนอย่างจอยนะคะแต่ว่าไม่เสมอไปบางทีบางอย่างที่แบบเป็นของวินเทจนะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่แบบไม่ได้เป็นแบรนด์แต่ว่าตัวเทรนตัวสไตล์ของเสื้อผ้าเนี่ยมันได้มันก็ขายได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวจอยไม่ถนัดนะคะจอยถนัดขายเสื้อผ้าแบรนด์ซะส่วนใหญ่เนาะโอเคยังไงคลิปนี้แม่ค้าจบแล้วนะคะคลิปนี้ไวมากเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้ขายเยอะนั่นเองนะยังไงติดตามดูเอาไว้คลิปหน้าจะพาไปช้อปปิ้งจริงๆวันนี้จอยต้องไปช้อปปิ้งนะแต่ข้างนอกฝนตกนะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะแม่ค้าไปไม่ได้ก็มีแพลนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปนะคะก็ติดตามดูคลิปต่อไปแล้วกันนะคะก็จะเป็นคลิปรีวิวเสื้อผ้าบอกไว้ก่อนนะไม่แน่อาจจะเป็นการช้อปปิ้งวันสุดท้ายของจอยก็ได้นะคะของเดือนนี้เนาะเพราะว่าจอยเตรียมตัวที่จะกลับเมืองไทยแล้วนั่นเองนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ช้อปปิ้งบ่อยแล้วนะโอเคยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ